Tech for you สวัสดีคุณผู้ชมครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ทำการทดสอบในการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการทดสอบการใช้งานโดยไม่ใช้แบตเตอรี่โซล่าชาร์จเจอร์ทั้ง3ตัว3รุ่นนี้นะ2ตัวนี้ต้องใช้แบตเตอรี่ถ้าไม่ใช้แบตเตอรี่นะในระบบวงจรนี้ก็จะไม่ทำงานเลยส่วนตัวนี้นะครับไม่ใช้แบตเตอรี่ก็ได้แต่คุณต้องคอยปิดเปิดโดนเองนะไม่งั้นก็จะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับแนะนำว่าต้องใช้แบตเตอรี่เพื่อเลี้ยงฐานเวลานะครับเพื่อเลี้ยงนาฬิกาให้เดินไปเรื่อยๆอย่างนี้นะถ้าเราปลดแบตเตอรี่ออกนาฬิกาเขาจะเซตเป็นศูนย์เราก็คอยตั้งนาฬิกาใหม่อะไรอย่างนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมก็ไปค้นดูได้ในช่องนะครับจากคลิปที่แล้วนะคลิปนี้ผมก็เกินว่าจะมาแนะนำการออกแบบนะครับว่าเราจะออกแบบยังไงกรณีเราต้องการใช้กลางวันแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยใช้โดดกลางวันแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ที่ผมใช้ก็คือ12โวลต์อะไรอย่างงี้12โวลต์โดด20วัตต์8ชั่วโมงก็เอา20วัตต์นะครับคูณ8อันนี้กรณีเราใช้เฉพาะกลางคืนเนาะใช้ปกติทั่วไปกลางวันไม่ใช้กลางวันก็คือชาร์จแบตเตอรี่ก็คือ160วัตต์8ชั่วโมง160วัตต์นะครับโดดดึงไปนะถ้าความจุที่แบตเตอรี่ที่ต้องจ่ายมานี่นะครับก็เอาวัตต์นะครับเอาวัตต์รวมทั้งหมดนะ160ไปหาแรงดันระบบที่ใช้ดังนั้นที่โหลดต้องการก็คือ12ก็คือ13.3 แอมป์ต้องดึงไปภายใน8ชั่วโมงนะครับตีเป็น1ชั่วโมงก็คือ 1.67 แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับเพราะทำไม 1.67 ก็คือเอา20เรากำลังวัดของเนี่ยโหลดแล้วก็ไปหารด้วยแรงดันนะก็คือ 1.67 แอมป์เอา8ชั่วโมงก็คือตีไป 13.3 แอมป์ทั้งหมดนะครับความจุทีนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ที่เราจะเลือกใช้ก็คือเป็นดิสเซอร์เคิลนะแบตเตอรี่เซอร์เคิลก็คือพวกแบตเตอรี่กรดแบตเตอรี่น้ำแบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ MF เป็นตัวแนนฟรีอย่างนี้แบตเตอรี่ที่ปิดไว้พวกนี้เป็นดิสเซอร์เคิลนะครับปกติทั่วไปก็คือจะใช้อยู่ที่ 30-40% ตีไป 40% แล้วกันแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ที่นิยมกันในปัจจุบันนี้คือเป็นลิเธียมโพสเฟตค่า DOD เขาจะได้เลือกกว่าค่า DOD ก็คือ Depth of Discharge เนี่ยก็คือค่าความลึกในการปล่อยความจุไฟฟ้านี่ได้เลือกกว่าก็คือได้มากกว่านั่นเองค่าเป็นพวกแบตเตอรี่ทั่วไปแบตเตอรี่กรดแบตเตอรี่น้ำเนี่ยก็จะ 40% 100 แอมป์อาวร์สามารถใช้ได้แค่ 40 แอมป์อาวร์เองจากความจุทั้งหมดที่ 100 แอมป์อาวร์อะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นแบตลิเธียมอันนี้ลิเคิลเนาะถ้าเป็นลิเธียมโพสเฟตลิเธียมโพสเฟตลิเธียมไอออนลิเธียม NMC ก็ว่ากันไปนะลิเธียมโพสเฟตนะครับ 60-80% นะบางคนก็ใช้80แต่60นี้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะเป็นการรักษาแบตเตอรี่ให้อายุยืนนาน 60% นะทีนี้เราก็ต้องการหาความจุเอาแบตเตอรี่น้ำนี่ก่อนเอากระแสทั้งหมดที่บริโภคนะครับคูณด้วย100อันนี้หาแบบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็หารด้วย40นะแบตเตอรี่33ตีไป34แอมป์เอาทั้งหมดนะครับสำหรับแบตเตอรี่น้ำนะถ้าเราต้องการทราบก็คือ34นะคูณจุด4นะก็คือ 13.6 หรือ 13.3 อย่างนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมโพสเฟตก็เอากระแสไปคูณด้วย100อันนี้หาเปอร์เซ็นต์จริงๆกดเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะถ้าต้องการกดอันนี้คือทำเองง่ายๆนะครับก็หาร60ก็จะได้แบตเตอรี่แค่ความจุที่22 แอมป์อาวร์เองถ้าไปคูณจุด6ก็คือ13อะไรอย่างงี้ 13.3 อย่างงี้นะครับต่างกันนะเห็นไหมความจุของแบตเตอรี่พวกกรดแบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ดิฟไซเคิลนี่ใช้ความจุตั้ง34แอมป์อาวร์นะส่วนถ้าเป็นลิเธียมโพสเฟตใช้แค่22เองต่างกันไป10แอมป์เลยนะครับนะอย่างนี้อันนี้ได้แล้วความจุของแบตเตอรี่ผมไม่ว่าผมเลือกใช้ตัวนี้22แอมป์เอาความจุทั้งหมดแล้วความจุทั้งหมดที่จะใช้ตรงนี้นะที่บริโภคไปนี่ชาร์จให้เต็มภายใน5ชั่วโมงตั้งแต่
นะ10 นาฬิกาถึงบ่าย 3เนี่ย5 ชั่วโมงแดดจ้าๆนะ 13.3 เนี่ยไปหารด้วยชั่วโมงที่จะชาร์จก็นั่นเองนะครับก็คือ 2.6 แอมป์ต่อชั่วโมงนะของแผงที่จะชาร์จเข้าแบตเตอรี่เนี่ย 2.6 แอมป์ชาร์จเข้าแบตลูกนี้5ชั่วโมงได้ 13.3 13.3 ก็คือเต็มแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วหาบัตรอ่ะหาบัตรก็เอาไปผมใช้แผง18 โวลต์อยู่แล้วนะครับปกตินะแผงเราต้องเป็น18 โวลต์นะสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ระบบ12ชาร์จแบตเตอรี่24 โวลต์ก็36 โวลต์อะไรอย่างงี้18 คูณ 2.6ต้องใช้แผงที่47 วัตต์นี่แผงโซลาร์เซลล์ทีนี้กลางคืนมานะ8ชั่วโมงเปิดใช้โหลด8ชั่วโมงนะครับก็จะบริโภค 13.3 แอมป์หมดนะที่ค่า DoD Depth of Discharge นี่ก็ 60% นะครับของแบตเตอรี่ Lithium Phosphate อะไรอย่างงี้อันนี้กรณีที่เราใช้กลางคืนทั่วไปปกติอันนี้เป็นใช้งานทั่วไปเลยนะถ้าระบบใหญ่ก็คำนวณแบบนี้เพียงแค่เพิ่มวัตต์ขึ้นไปนะครับเพิ่มวัตต์ขึ้นไปกระแสก็จะเพิ่มขึ้นตามเองนะชั่วโมงที่ใช้ก็ว่ากันไปทีนี้ก็จะมีนะแบบใช้งานอีกแบบนึงคือแบบ24ชั่วโมงต้องการเอาไปใช้กับต่อกับปั๊มน้ำปั๊มบ่อปลาบ่อน้ำตกหรืออะไรหลายอย่างที่ต้องการใช้แบบ24ชั่วโมงเลยนะครับคำนวณคล้ายๆกันนะระบบ12โวลต์โหลด12โวลต์20วัตต์ปั๊มน้ำ20วัตต์นะครับใช้24ชั่วโมงนะคำนวณออกมานะ20คูณ24ก็บริโภคไปทั้งหมดนะครับ24ชั่วโมงเลยนี่นะปั๊มน้ำผมเนี่ยสมมติเป็นปั๊มน้ำนะจะเป็นดอดไฟก็แล้วแต่480วัตต์24ชั่วโมง20วัตต์อาวก็คือ20วัตต์ต่อชั่วโมงเปิด24ชั่วโมงก็480วัตต์วัตต์รวมนะจริงๆก็คือใช้อะแดปเตอร์ก็ได้นะครับเนี่ยปั๊มน้ำแค่นี้ปั๊มน้ำ20วัตต์นะครับเปิดมา1วัน24ชั่วโมงเนี่ยนะ480วัตต์ยังไม่ถึง 1,000 วัตต์ด้วยซ้ํา 1,000 วัตต์ก็คือ1หน่วย1หน่วยของการไฟฟ้าก็คือ5บาทอันนี้ยังไม่ถึง5บาทต่อวันด้วยซ้ำ2วันต่อ5บาทนะลงทุนโซลาร์เซลล์ก็จะหมดเยอะหน่อยนะทั้งแบตเตอรี่ทั้งตัวแผงแล้วทั้งตัวชาร์จอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนนะครับทีนี้ก็ต้องการหาความจุแบตเตอรี่แล้วก็หากำลังไฟฟ้าของแผงแล้วทีนี้นะว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับภายใน24ชั่วโมงนี่24ลบ5เหลือ19 20วัตต์คูณ19อันนี้แพงนะอันนี้แบตจ่ายไป380 วัตต์19ชั่วโมงตีเป็น100วัตต์ก็เป็น480วัตต์ก็ได้ตามนี้480วัตต์นะแบตจ่าย380แผงจ่าย100วัตต์นะครับ5ชั่วโมงกับ19ชั่วโมงก็เป็น24ชั่วโมงแบตเตอรี่จ่ายไป380วัตต์แล้ว19ชั่วโมงแล้ววันพรุ่งนี้มาแดดเริ่มออกแบตเตอรี่ต้องการกำลังวัตต์คืนต้องการชาร์จนั่นแหละครับกำลังวัตต์คืน380วัตต์เนี่ยที่5ชั่วโมงก็เท่ากับ76ชั่วโมงเอ้ย76วัตต์นะ76วัตต์ต่อชั่วโมงถ้าคูณ5ก็คือ76นะคูณ5ก็380วัตต์76วัตต์แผงต้องจ่ายเพิ่มให้แบตเพื่อเอาไปชาร์จแบตให้ได้5ชั่วโมงเนี่ย76วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับชาร์จให้แบตไปเราก็เอา100บวกกับ76เป็น180วัตต์รวมกันอย่างนี้นะก็คือนะครับแผง100วัตต์จ่ายให้โหลด5ชั่วโมงนะแล้วก็จ่าย80วัตต์ให้แบตเตอรี่5ชั่วโมงนะครับให้โหลดนะ100วัตต์ให้แบตเตอรี่80วัตต์เพราะฉะนั้นแผงก็คือ180วัตต์อันนี้แผงนี่คงอาจจะไม่งงนะครับเพราะฉะนั้นแผงก็คือ180
180วัตต์จริงๆตัวนี้ก็คือ76เนาะเป็น176แต่เราปัดเป็น180เราก็ได้มาแล้วนะครับแผง180วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่380วัตต์ทั้งหมด380หาความจุทั้งหมดที่ไปก็คือ32แอมป์นะครับ32แอมป์19ชั่วโมงบริโภคไป32แอมป์แล้วทีนี้ผมต้องการแบบลิเธียมฟอสเฟตไปคูณ100เนาะแล้วก็ไป 60% นะครับก็คือแบตเตอรี่52 53 mAh อันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแผง180แบตเตอรี่ลิเธียมโพสเฟต53 mAh ใช้โหลดที่12โวลต์20วัตต์24ชั่วโมง180วัตต์ถ้าผมใช้18โวลต์ก็คือ10แอมป์จ่ายกระแส10แอมป์ได้แผง18โวลต์แล้วก็10แอมป์กระแส10แอมป์นะ10แอมป์นี้นะก็จะจ่ายไปให้โหลด 1.6 แอมป์ครับ 1.67 หรือ1ตีเป็น 1.7 นะ 1.7 แอมป์แล้วก็ไปชาร์จแบตเตอรี่ที่เหลือเท่าไหร่ครับ10ลบ 1.7 นะก็คือ8.3 แอมป์อันนี้ 8.3 นี่คือไปชาร์จแบตเตอรี่83แอมป์นะครับไปคูณ5เอาชาร์จ5ชั่วโมงที่ 8.3 แอมป์ต่อชั่วโมงเนี่ยนะก็จะได้ที่41นะครับ 41.5 แต่จริงเราต้องการแค่32ก็เหลือนะไม่ถึง5ชั่วโมงเลยซ้ำ4ชั่วโมงก็อาจจะเต็ม4ชั่วโมงกว่านี่เป็นการคำนวณคร่าวๆก็คือแผงแล้วก็พออยู่แล้วอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็คือนะครับให้เห็นว่าถ้าเราใช้24ชั่วโมงเนี่ยเราก็คำนวณแบบนี้ค่อนข้างจะใช้แบตเตอรี่ค่อนข้างลูกใหญ่นะก็คือประมาณ55หรือ53 50ก็ได้แต่50ก็ DOD Depth of Discharge ก็จะเพิ่มขึ้นไปเพราะจริงแบตเตอรี่ที่เราใช้ทั้ง 80% เลยนะครับถ้า 80% นี้ใช้ความจุของแบตเตอรี่ลดลงมาเหลือ30แอมป์กว่าๆก็ได้ยังได้นะแต่ถ้ามีทุนหน่อยก็แบตเตอรี่เราใช้ลูกใหญ่ดีกว่าอยู่แล้วเราใช้ไปเท่าไหร่ก็เหมือนกับถังน้ำนะถังน้ำใหญ่เราใช้น้ำไปเท่าไหร่ก็เติมไปเท่านั้นนะครับเพื่อจะให้เต็มถังตลอดเวลาเติมเท่าที่เราใช้อะไรนั่นแหละถ้าใหญ่ก็ดีก็คือมีสำรองไว้เยอะอะไรอย่างนี้นะครับกรณีอย่างเช่นไม่มีแดดนะ3วันยังไม่มีแดดเลยอะไรอย่างงี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่อะไรอย่างงี้เราก็ยังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้เพื่ออีกอะไรอย่างงี้นะสำรองเป็นหลายวันอะไรอย่างงี้นะครับเนาะอันนี้กรณีเราคิดเป็นแค่วันต่อวันแต่ถ้ากรณีไม่มีแดดอาทิตย์นี้ไม่มีแดดเลยก็จะใช้ได้ตามความจุของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่เราตั้งตัวนี้ว่าจะให้ตัดให้ต่อตอนกี่โวลต์กี่แอมป์อะไรอย่างงี้ต่ำสุดกี่โวลต์นะให้ทำงานกี่โวลต์อะไรอย่างงี้ที่เราตั้งกันนั่นแหละนะ 10.7 อะไรอย่างงี้ 12.6 ให้ต่อทำงานอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้กรณีต้องป้องกันตอนนั่นแหละตอนครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะอันนี้เป็นการออกแบบนะครับ24ชั่วโมงเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้จะออกแบบยังไงถ้าต้องการใช้แบบ24ชั่วโมงแต่ถ้าต้องการใช้แบบก็คืนนะครับอันนี้เราคำนวณเป็นชั่วโมงได้ง่ายๆแต่ถ้าเราต้องการใช้24ชั่วโมงนี้แล้วก็ใช้เผื่อมากก็อาจจะเปลืองงบน้อยไปก็อาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณออกแบบพอดีเผื่อได้นิดหน่อยจะได้ไม่เปลืองงบประมาณเรานะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ